各位贵宾大家好กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการรวยเลขปฏิทินจีนในวันพฤหัสบดีที่1กุมภาพันธ์2567กับสินแสอูอู่ทองอู่น้ำทางช่อง M Media Channel Asia นะครับนะก็เริ่มต้นเราก็มากล่าวทักทายสวัสดีกันด้วยภาษาจีนกลางที่ใช้กันทั่วโลกนะครับนะเพราะว่างวดของรวยเลขปฏิทินจีนนะครับนะในงวดวันที่1กุมภาพันธ์2567อ่ะถ้าจากนี้ไปพอประมาณวันที่10นะในวันที่10กุมภาพันธ์ก็เข้าสู่วันตรุษจีนนะครับนะก็เลยถือโอกาสเนี่ยนะครับก็เลยมากล่าวคำสวัสดีนะครับนะซินเจียอยู่อีซินนี้ฮวกชัยตัวถังนะครับนะก็เป็นการกล่าวแบบตามสไตล์ของคนจีนนะทั้งในแบบคนจีนทั่วโลกและคนจีนแต้จิ๋วในประเทศไทยนะครับนะก็อันดับแรกก็ขออนุญาตมีอยู่3ประเด็นนะครับประเด็นแรกก็ต้องขออนุญาตกราบขอบคุณ FC ท่านหนึ่งนะครับนะเป็นสุภาพสตรีนะครับนะที่สอนซินแสอูว่าพูดภาษาไทยว่าไปลามาไหว้นะครับไปลามาไหว้อันนี้ก็เออจริงๆเพราะว่าซินแสอูก็ที่พูดมาหลายคลิปก็พูดไม่ถูกไม่ได้ถูกของคำสำนวนของคนไทยนะครับนะเรียกว่ายังไงเอามะพร้าวห้ามาขายสวนก็ไม่ใช่นะพูดแล้วก็อายอายนะครับก็ไปคุกคีอยู่ที่ไต้หวันเยอะเยอะมากพูดจีนกลางเป็นต่อยหอยเลยกลับมาเมืองไทยก็พูดไทยได้บ้างระดับหนึ่งแต่ตอนหลังก็พัฒนาไปเยอะแยะแล้วนะครับนะอันดับสองมีคนถามว่าเอ้าสินแสอูขอถามหน่อยแล้วฉันจะไปแก้ปีชงในประมาณวันที่เท่าไหร่ก็เรียนให้ท่านทราบว่าแก้ปีชงอ่ะจริงๆแล้วอ่ะก็จะจำเป็นอย่างยิ่งต้องรอวันที่4ครับผม4กุมภาพันธ์ของแต่ละปีเป็นการเปลี่ยนปีนักษัตรนะครับนะ4กุมภาพันธ์เช่นกันในปี2567เนี่ยก็ยังคงเป็นวันที่4กุมภาพันธ์2567ท่านที่ต้องการถามมาเรื่องแก้ปีชงนะครับนะอันดับ3แล้วก็ถามมาเรื่องฮวงจุ้ยนะครับนะฮวงจุ้ยดาวยุค9นะครับนะดาวยุคที่9เมื่อไหร่เปลี่ยนยุคก็วันที่4เหมือนกันนะครับนะ4กุมภาพันธ์2567เป็นการเปลี่ยนยุคสิ้นสุดยุคที่8เข้าสู่ดาวยุคที่9นะครับนะก็เป็นการบอกกล่าวนะให้ความรู้เล็กๆน้อยๆในฐานะที่ว่าเป็นครูบาอาจารย์นะครับนะทีนี้เราก็มาดูเรื่องราวต่างๆว่ามีอะไรที่ต้องรับใช้ท่านผู้ชมบ้างนะครับนะก็ในมือถือของท่านก็จะปรากฏนะมหาเทพแห่งโหราศาสตร์ดวงจีนนะครับและทิศทางฮวงจุ้ยนะครับนะทำไมมีภาพอย่างนี้นะก็ท่านลองถามตัวของท่านเองก่อนนะท่านลองถามตัวของท่านเองกันว่าที่จบไปในปีพ.ศ.2566อ่ะที่จบไปแปลว่าเหตุการณ์ เหตุการณ์ได้ผ่านไปแล้วนะในปีพ.ศ.2566ซึ่งเป็นปีกระต่ายนะดวงชะตาของท่านนะการทำมาหากินบวกลบคูณหารแล้วดีขึ้นหรือว่าพายเรือไปมาอยู่ในอ่างหรือว่าหัวทิ่มลงบ่อนะครับทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงอ่ะมันก็จะเป็นเรื่องราวของโหราศาสตร์ดวงจีนนะครับนะแล้วก็เรื่องราวของคำว่าทิศทางฮวงจุ้ยด้วยนะครับนะเราก็จะบ่งบอกเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ออกมาเป็นเรื่องราวที่โหราศาสตร์ดวงจีนให้คำตอบนะครับนะเพราะฉะนั้นการพยากรณ์ดวงจีนนะก็ขอถือโอกาสนี้บอกประชาสัมพันธ์เลยว่าแม้ว่าท่านจะเคยดูดวงจีนมาแล้วก็ตามแต่ว่าอาจจะนานๆมาแล้วและหรือว่าเกิดมาเป็นคนไทยยังไม่เคยดูเลยและหรือว่ามีเชื้อจีนแต่ว่าไม่รู้ว่าจะไปดูดวงจีนกับไทยขับใครดีอะไรต่างๆเหล่านี้นะก็เรียนให้ท่านทราบว่าสินแสอู่นะครับเป็นผู้ชำนาญการจริงๆเลยนะครับนะก็สามารถเปิดเผยพรหมลิขิตสวรรค์ของท่านด้วยวิชาโหราศาสตร์แบบว่าแบบปาฏิหาริย์แล้วกันเป็นการดูดวงจีนแบบปาฏิหาริย์แล้วกันนะครับนอกจากดูดวงจีนแล้วก็ยังเป็นการหาวันมงคลสมรสนะครับหาวันผ่าคลอดร่ำรวยอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วก็ศาสตร์ฮวงจุ้ยนะครับนะแล้วก็พร้อมกับนี้ถือโอกาสอันดีงามเนี่ยบอกกล่าวเลยว่าตอนนี้นะซินแสอูก็เรียกว่า
จัดมาจัดโปรโมชั่นสุดจะพิเศษนะครับนะจัดโปรโมชั่นสุดจะพิเศษเหลือเพียงแค่600บาทนะครับ600บาทนะครับต่อดวงเท่านั้นเองนะเป็นการพยากรณ์ดูดวงกันแต่ละท่านก็เรียกว่าเกือบชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับนะลองดูไม่ลองไม่รู้นะครับนะไม่ง่ายนักนะครับที่ว่าจะดูดวงจีนชั้นสูงเหมือนกับว่าที่ท่านได้บินไปฮ่องกงสิงคโปร์ไต้หวันจีนแผ่นดินใหญ่ไปปักกิ่งไปเซี่ยงไฮ้ไปดูดวงจีนนะครับนะเนี่ยดูเมืองไทยนะครับนะดูกับซินแสอูเนี่ยนะเรียกว่าไม่ผิดหวังและประกันความแม่นยำนะครับนะทีนี้เข้าสู่การเรื่องราวของเราเลยแล้วครับว่างวดที่แล้วนะงวดที่แล้วก็คืองวดวันที่17มกราคม2567นะครับนะ17มกราคม2567อ่ะเลข3ตัวบนออกอะไรนะครับออก979นะครับ2ตัวล่าง61นะครับนะ97961อ่ะนะก็จะพูดถึงว่าเรื่องอันนี้นะบางทีก็เรียกว่ามันอยู่ใกล้ตัวใกล้ตัวบางทีก็ความเชื่อมั่นของซินแสอูซึ่งให้เลขเนี่ยนะบางทีก็เดาใจเดาทิศทางไม่ค่อยถูกเหมือนกันรู้ก็รู้เห็นก็เห็นนะครับนะมาดูเลยครับนะในมือถือของท่านนะจะเห็นเผยเลขไส้ในปฏิทินจีนของงวดวันที่17มกราคม2567ก็หมายความว่าฉายหนังเก่าเอาหนังเก่าของงวดที่17มกราคม2567อ่ะนำมายืนยันนำมาเรียนให้ท่านทราบนะว่ามันจริงๆแล้วก็มันมีเบอร์9อยู่แล้วมันมีเบอร์1อยู่แล้วมันมี7จั่วหัวไว้อยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ซินแสอูทำไมดื้อก็ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะนะเพราะว่าวันนั้นเป็นวันมะโรงนะมะโรงแล้วก็จับมาคู่เป็นคู่สมพงษ์นะครับคู่สมพงษ์เขาเรียกว่า6คู่นะ6คู่สมพงษ์มะโรงก็สมพงษ์กับลักกานะลักกาก็มี1กับ0อ่ะนะเราก็จะให้เบอร์1กับ0ไปอะไรเงี้ยนะแล้วก็ไปให้เกี่ยวกับไตรทิศธาตุหมายด้วยเบอร์ขานนะขานก็เบอร์3เพราะว่ามันวางสนุกเอาไว้ก็คือมีเบอร์4ก็คือปีกระต่ายนะครับแล้วก็มี5ก็ขาดเบอร์3ไม่ได้แต่ปรากฏว่าไปออกไตรภาคีนะไตรภาคีของวันนั่นเองอ่ะวันมะโรงนะครับนะหมายความว่าท่านใดก็ตามที่เกิดปีมะโรงท่านที่เกิดปีมะโรงอ่ะจับคู่บัดดี้นะจัดคู่ที่ว่าสมพงกับท่านนะมีอยู่มีก็คือมีปีวอกนะครับนะร่วมลงทุนกับใครดีปีวอกดีปีชวดดีนะสำหรับท่านที่เกิดปีมะโรงวันนั้นวันมะโรงนะเพราะฉะนั้น9ก็มา1ก็มานะแต่ว่า9ก็มาแปลงร่างเป็น6แต่ซินแสอูก็ให้เบอร์6อยู่ด้วยนะครับนะก็อย่างไรก็ตามไม่เป็นไรเราก็ถือว่าเลขอ่ะมันอยู่ที่การมองแต่เรียนให้ท่านทราบว่าวิชาของโหราศาสตร์ดวงจีนน่ะที่ว่าเกี่ยวกับชวดฉลูขานเถาะมะโรงมะเสงมะเมียมะแมวอกละกาจอกุนน่ะนำมาใช้กับการวิเคราะห์ตัวเลขอ่ะได้สุดแม่นยำนะขอยืนยันเลยนะครับว่าสุดแม่นยำนะแต่บางทีก็เรียกว่าไม่อยากจะไป อยากจะเป็นตัวของตัวเราเองอ่ะนะครับนะอยากจะตามอำเภอใจบ้างอะไรเงี้ยนะครับนะว่ามันน่าจะเป็นอย่างนี้นะอะไรเงี้ยนะไตมันสมพงคู่สมพงน่าจะมาแรงกว่าไตภาคีนะครับนะแล้วบางทีก็ให้ความสำคัญกับไตรทิศมากนะครับแต่จริงๆไตรทิศก็มักจะมาเป็นใหญ่นะครับนะคู่สมพงษ์ก็มักจะมาเป็นใหญ่ด้วยนะครับนะแล้วก็มาเลยทีนี้อันดับต่อไปก็รวยเลขปฏิทินจีนนะของวันที่17มกราคมอยู่ในมือถือของท่านนะก็จะมีเห็นเบอร์1เบอร์0เบอร์6อะไรเงี้ยนะก็61ใช่ไหมเลขท้าย2ตัวออก61นะครับนะทีนี้บางสิ่งบางอย่างก็มันก็ผ่านไปแล้วนะครับนะมันบางอย่างมันก็ได้แต่ว่ามันก็ไม่เต็มที่มันก็ไม่เต็มเหนี่ยวมันก็จะไม่ได้ดั่งใจนะเราก็มาเจาะกันใหม่เลยนะครับว่าแล้ววันที่1ล่ะเอาวันที่1เลยเอาเร็วๆเอาชัวร์ๆด้วยนะวันที่1นะตรงกับวันพุธไม่ใช่ประธานโทษตรงกับวันพฤหัสตรงกับวันพฤหัสที่1กุมภาพันธ์นะครับนะตรงกับวันพฤหัสบดีที่1กุมภาพันธ์2567อ่ะนะวันนั้นน่ะนะครับนะเป็นวันมะแม
นะครับนะเป็นวันทางคนไทยอาจจะไม่เข้าทราบหรอกครับว่าวันนักษัตริย์วันอะไรอะไรเนี่ยนะแต่ว่าแต่อย่างไรก็ตามในมือถือของท่านนะเราก็จะพยายามพูดให้น้อยลงเอาเลขอารบิกขึ้นหน้าแล้วกันนะปรากฏว่ามีเลขเบอร์มันซ้ำกันซ้ำมาดีไหมดีเลขซ้ำไปซ้ำมาทำให้ตัวเลือกอ่ะมันง่ายที่สุดในโลกเลยมันกรองกรองตัวเลขให้กรองแล้วกรองอีกอ่ะกรองหลายชั้นเลยอ่ะนะครับนะแต่ว่าจะตรงใจอ่ะท่านหรือเปล่าอันนั้นเป็นอีกเรื่องนึงนะบางทีเลขถูกใจนะแต่ว่าไม่ได้ตังค์นะบางทีเลขที่ถูกตังค์กับไม่ได้ออกมาตามอันนั้นก็มีเยอะแยะไปนะครับนะเลขไส้ในนะครับนะปฏิทินจีนของงวดวันพฤหัสบดีที่1กุมภาพันธ์2567นะราศีฟ้าที่พวกบรรดาคุณพี่ๆคุณป้าคุณน้าคุณอานะคุณเด็กหนุ่มอะไรเงี้ยสอนให้ซินแซอูพูดว่าเลขบนนะครับโอเคครับรับทราบเลขบนมีเบอร์1เบอร์2 2 1 0ซ้ำไปซ้ำมาใช่มั้ยนะแล้วเลขล่างล่ะนะที่จริงๆต้องเรียกว่าราศีล่างนะก็เรียกว่าเลขล่างก็คือเบอร์9เบอร์8เบอร์2เบอร์4นะครับแล้วลองโฟกัสมาดูท่านลองแคปขึ้นมาดูว่ามีเลขอะไรที่ซ้ำไปซ้ำมาไอ้ที่ซ้ำไปซ้ำมาเนี่ยอย่ากระพริบตานะอย่ากระพริบตามีเบอร์2ใช่มั้ยมีเบอร์2อ่ะนะที่ว่าซ้ำไปซ้ำมานะครับแล้วก็แล้วมีบางเลขที่ไม่ซ้ำนะแต่ว่ามันก็โดดเด่นมันเป็นใหญ่นะวันนั้นเป็นวันมะแมก็เบอร์8ด้วยนะครับนะเบอร์8ก็ท่านให้ความสำคัญนะเบอร์2เบอร์8แล้วมะแมท่านทราบหรือเปล่าว่ามะแมเนี่ยมันสมพงกับมะเมียมะเมียก็คือเบอร์7นั่นเองนะครับนะไม่เป็นไรเราก็ไปต่อเลยลุยเร็วๆนะครับนะรายการของสินแสอูส่วนใหญ่ FC จะเป็นคนที่ใจร้อนนะครับนะมาดูเลขสำหรับ4เลขดังมาแน่ๆนะครับนะในงวดวันพฤหัสบดีที่1กุมภาพันธ์2567 4เลขดังๆนะคัดกรองมาเลยตัดอะไรต่างๆที่ไม่จำเป็นเอาออกเอาเลขดังๆมานะครับนะงัดไส้ในออกมามีเบอร์2ครับเบอร์2เบอร์8เบอร์7แล้วก็เบอร์6เบอร์2เบอร์8เบอร์7และเบอร์6นะครับนะนะเบอร์6มันโผล่มาได้ยังไงมันก็ต้องมีที่มาที่ไปนะครับนะมีที่มาที่ไปแน่นอนนะครับนะเมื่อได้2 8 7 6แล้วถ้าเลขน้อยๆล่ะครับก็นี่แหละครับเบอร์2 827 26 87 86และ76นะครับนะแต่อย่างไรก็ตามอ่ะนะเมื่อขึ้นปกเอาไว้อ่ะมันมี2เบิ้ลมาตั้ง3ตัวเนี่ยเพราะฉะนั้นอ่ะฟ้านะเทวดาเขาบอกอาจจะกระซิบเราบอกว่าเฮ้ยระวังเลขเบิ้ลนะนะเลขเบิ้ลสินแสอูก็เขียนไว้เที่ยวก่อน2งวดนั้นน่ะนะที่5544อะไรเนี่ยนะก็ลองเลขเบิ้ลมันก็ออกเบิ้ลจริงๆนะเบิ้ล5ด้วย5544 4ตัวบนน่ะนะครับนะเที่ยวนี้ก็ระวังเลขเบิ้ลนะครับ2288และ77นะครับนะไปต่ออย่างรวดเร็วแล้ว6นักษัตริย์ที่สินแสอูชอบให้อ่ะนะจากจำนวนทั้งหมด12นักษัตริย์เอามาครึ่งหนึ่งนะเอามาครึ่งหนึ่งได้6ช่องนะครับมีเลขเบอร์อะไรบ้างนะก็มีเบอร์2เบอร์8เบอร์7เบอร์6เบอร์10นะ10ก็มี1กับ0ก็คือตัวแทนลักกาหลายท่านก็ยังไม่เข้าใจว่าเอ๊ะเบอร์10นี่มันตัวแทนอะไรเบอร์4ตัวแทนอะไรเบอร์2ตัวแทนฉลูนะเพราะว่าเดือนนี้นะครับนะก็เป็นเดือนฉลูอยู่นะครับนะเดือนฉลูนะครับนะฉลูมันท้องแก่มากๆแล้วนะครับเบอร์8วันมะแมเป็นวันมะแมแปลว่าแทนค่าด้วยเบอร์8ครับนะบางคนก็ยังนับไม่ถูกนับไม่เป็นอ่ะ1ชวด2ฉลู3ขาน4เถาะ5มะลง6มะเสง7มะเมีย8มะแมนะครับนะ8มะแม6ล่ะ6ก็มะเสงไงที่แจ้งไปเมื่อกี้เนี้ยเบอร์10ก็ลักกาลักกาก็คือมี1กับ0ไก่เท่านั้นที่จะสามารถออกลูกเป็นไข่ได้แล้วก็มีเบอร์4นะครับนะแล้วก็จะไม่อธิบายไปแตกความมากมายเจาะเลข2ตัวนะเอาเร็วๆเอารัวๆนะ
ในวันที่1กุมภาพันธ์2567นะแคปขึ้นมาได้แคปขึ้นมาเลยครับเลข2ตัวนะครับซึ่งอาจจะไม่ตรงใจท่านหรือเปล่าผมก็ไม่มั่นใจนะแล้วว่าอาจจะต้องท่านก็ต้องไปวิเคราะห์ดูตรวจชีพจรตรวจชีพจรจากตลาดจากหลากหลายสำนักแล้วกันผมเชื่อว่าหลากหลายสำนักอาจารย์น่ะก็มีวิชาดีๆเด่นๆด้วยบางทีอาจจะตรงกันบ้างไม่ตรงกันบ้างที่สินแสอู่ให้เที่ยวเนี้ยนะก็มีเบอร์28ครับ28 27 26 21 20 24 87นะครับ87ผมก็ชอบนะขออนุญาตขีดเส้นนิดนึงนะ87ชอบไหมชอบเพราะอะไรวันมะแม่ครับสมพงษ์กับมะเมียครับนะ86 81 80 84 61 60 64 14และ04นะครับนะแต่อย่างไรก็ตามขึ้นต้นเบอร์28เนี่ยก็อยากกระพริบตาแล้วกันนะครับถือว่าเป็นไฮไลท์นะครับนะถือว่าเป็นไฮไลท์นะก็ถือว่าการทำงานในคลิปเกี่ยวกับการวิเคราะห์ตัวเลขอ่ะนะก็ใช้เวลาประมาณ13นาทีเสร็จๆก็มอบให้ท่านไปเรียบร้อยนะครับนะทีนี้ก็มาเป็นเรื่องราวของ FC นะหลายๆท่านก็เรียกว่าเราก็ยอมรับแหละว่าคลิปหนึ่งออกไปก็มีหลายหมื่นท่านนะเข้ามาชมเข้ามาถามนะว่าเมื่อไหร่ก๊อกสินแสอูเมื่อไหร่จะออกคลิป YouTube อะไรเงี้ยก็บอกว่าคุณพี่น่ารักผมออกไปตั้งหลายวันแล้วนะครับอะไรเงี้ยนะผมไม่โกหกหรอกครับก็อยากกันนั้นเลยในคลิป YouTube อ่ะท่านก็กดไปที่ช่อง YouTube ไอ้ตรงแว่นขยายข้างบนน่ะ YouTube อ่ะนะกรุณาพิมพ์คำว่าสินแสอูอู่ทองอู่น้ำนะครับนะและคลิปใหม่ล่าสุดนะครับมันก็จะปรากฏขึ้นมานะครับนะเราก็จะทำงานรับใช้ท่านด้วยความขมังนะเดี๋ยวพูดภาษาไทยเดี๋ยวพูดไม่ถูกอีกแล้วก็มาผิดอีกด้วยนะพูดเยอะก็ผิดได้นะภาษาไทยไม่แข็งแรงนะครับนะก็อาจจะไม่เก่งนะครับนะเรื่องภาษาไทยนะครับนะ ก็เอาเป็นว่าพิมพ์เข้าไปสินแสอูอูทองอู่น้ำน่ะนะคลิปต่างๆคลิปล่าสุดนะที่ท่านถามถ่ายมาเนี่ยก็จะปรากฏอยู่ในมือถือของท่านอย่างแน่นอนอย่างนี้ดีกว่านะครับนะแล้วก็เตรียมพบกับคลิปการพยากรณ์นะของดวงของท่านนะในปีมะโรง2567อันนี้ก็ได้เกริ่นได้ออกไปนำร่องเพียงแค่คลิปเดียวเองนะเป็นดวงชะตาของท่านที่เกิดปีชวดก็ยังค้างบัญชีท่านอยู่อีก11คลิปเดี๋ยวเร็วๆนี้นะทางทีมงานก็จะมาทำออกมาให้สวยๆหรูๆงามๆออกมานะเต็มแน่นด้วยคุณภาพนะครับในมือถือของท่านก็จะเป็นการพยากรณ์10ข้อดูดวงฟรีแม่นๆของท่านที่เกิดปีจอนะครับนะปีจอเราก็จะเป็นห่วงนะเพราะว่าปีนี้เป็นปีชงใหญ่นะครับนะปีชงใหญ่แปลว่าอะไรเป็นปีที่ชงปะทะด้านหน้านะแล้วมีชงปะทะด้านหลังไหมมีปีที่ชงปะทะด้านหลังนะภาษาจีนกลางเรียกว่าเพียนชงนะเพียนชงก็คืออะไรก็ปะทะด้านหลังไงเพราะว่าท่านเกิดปีสำหรับท่านที่เกิดปีมะโรงนะก็จะมีการคำว่าเพียนชงเข้ามานะที่คนไทยเรียกกันตั้งชื่อซะโก้หรูเลยว่าชง 75% อะไรเงี้ยนะครับนะนอกจากนั้นก็ยังมีปีมะแม่นะครับนะปีร่วมชงนะแล้วก็ปีฉลูต่างๆเหล่านี้นะแต่จริงๆถ้าทุกๆท่านที่เกิดทุกๆนักกษัตริย์ก็ไม่ต้องน้อยอกน้อยใจนะครับก็มีหมดทุกๆคลิปแหละครับนะแล้วก็ยังไงก็ตามฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วกันนะครับนะกับการกดไลค์กดแชร์ก็ทำให้ท่านเป็นประโยชน์กับท่านเองนะครับนะแล้วก็มาสามารถติดตามดูนะครับนะท่านกดเข้ามาแล้วก็ได้คลิปติดตามเข้ามามีสาระมีประโยชน์ก็จะเด้งไปที่มือถือของท่านอยู่ตลอดเวลานะทีนี้ก็เข้าสู่ช่วงที่2นะครับนะช่วงที่2ก็คือหมายความว่าอย่างไรทำไมต้องมีช่วงที่2ก็เรียนให้ทราบว่าตัวของซินแสอูอ่ะนอกจากว่านำตัวเลขมาวิเคราะห์นะเกี่ยวกับเลขของกองสลากกินแบ่งรัฐบาลนำมาวิเคราะห์แล้วนะครับนะให้ท่านด้วยเหตุด้วยผลนะครับนะไม่ใช่มั่วๆอะไรต่างๆเหล่านั้นนะแล้วก็ไม่ได้ไปก๊อปปี้ใครแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองด้วยอะไรเงี้ยนะครับนะก็
นำมาวิเคราะห์ให้ท่านฟังนะครับนอกจากนี้เราก็ไม่ได้มอมเมาทางด้านตัวเลขแต่ว่าก็ตอบสนองกับฐานลูกค้าของตลาดของเมืองไทยนะครับที่ในปีแต่ละปีนะครับก็มีสลากกินแบ่งรัฐบาลออกมางวดละ100ล้านฉบับนะครับนะแล้วก็กำลังจะมีออกมา2ตัว3ตัวทางออนไลน์ออกมาอีกด้วยโดยที่รัฐบาลเป็นเจ้ามือหวยด้วยนะครับนะเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามเราก็จะนำสาระที่เป็นประโยชน์กับท่านนะนำมามอบความรู้ให้กับท่านแต่สิ่งหนึ่งที่จะมอบให้กับท่านก็คือในช่วงที่2ช่วงที่2ก็เป็นการคืนความรู้นะให้กำไรนะแล้วก็ทางด้านวิชาด้วยวิชาโหราศาสตร์ดวงจีนนั่นเองนะครับนะเราถามว่าดูดวงจีนคุ้มค่าไหมนะไม่ลองไม่รู้นะครับนะผมรู้อยู่แล้วว่าท่านเคยดูวิชาอะไรนะแต่สิ่งหนึ่งที่ท่านยังห่างไกลอยู่มากก็คือโหราศาสตร์ดวงจีนท่านลองดูสิครับนะครับลองดูนะที่ไทเปที่ไต้หวันหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะเป็นตลาดที่ซินแสอูเคยดูดวงอยู่เยอะนะแล้วก็ดูดวงครั้งหนึ่งก็หลายพันบาทนะแต่ตอนนี้เรามาดูดวงให้คนไทยนะมาเปิดเผยพรหมลิขิตสวรรค์ให้กับคนไทยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของโชคลาภการเงินการงานการลงทุนความรักนะดาวชีวิตคู่นะครับนะเดือนไหนดีเดือนไหนไม่ดีสีแห่งโชคลาภมหาราชาอะไรต่างๆเนี่ยและมีสิ่งหนึ่งที่ว่าคนไทยดูดวงกับซินแสอูแล้วตกตะลึงว่าเฮ้ยมีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นด้วยหรือวะอะไรเงี้ยนะมีสิครับเช่นตกตะลึงเรื่องอะไรล่ะสูตรความลับสูตรความรวยนะและช่องไวจรใหญ่มันทำไมแม่นยำขนาดนั้นก็เป็นของดีของวิเศษนะครับไม่ลองไม่รู้นะครับนะแล้วก็ประกาศข่าวดีไว้นะครับก๊อกก๊อกก๊อกตอนนี้ลดราคาสู้หันแหลกเลยเอาใจคนไทยนะครับนะเอาใจเฉพาะคนไทยนะคนไทยดูดวง600บาทนะคนจีนล่ะคนจีนดูดวงก็ 3,000 บาทครับเพราะอะไรครับดูดวงคนจีนผมไม่ได้พูดภาษาไทยผมพูดภาษาจีนกลางอย่างเดียวล้วนๆนะที่ไต้หวันผมก็ดูครั้งละ 3,000 บาทที่เพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกันราคาเมื่อ10กว่าปีที่แล้วกับตอนนี้ก็ไม่ได้ขึ้นราคานะครับนะแต่สำหรับคนไทยก็เพียงแค่600บาทนะครับนะก็ราคานี้โปรโมชั่นนะครับจนถึงวันที่30มิถุนายน2567นะครับถึง30มิถุนายน2567นะมาเลยมาดูเรื่องโครงสร้างดวงชะตาเกิดนะครับนะดูเรื่องโครงสร้างดวงชะตาเกิดเป็นอย่างไรบ้างนะครับนะโครงสร้างดวงชะตาเกิดนะครับนะสีเขียวๆที่ขึ้นอยู่ในจอมือถือของท่านนะอันนี้เป็นการบ่งบอกว่าเป็นเรื่องราวของโครงสร้างดวงชะตาเกิดของทารกเพศชายเป็นเรื่องราวของสูตรความลับสูตรความรวยของทารกเพศชายเป็นเรื่องราวของช่องไวจรใหญ่ที่ไม่เหมือนกับช่องไวจรใหญ่ของทารกเพศหญิงนะถามว่าเอ๊ะทำไมของคนไทยไม่เห็นต้องมาแบ่งเพศกำเนิดเลยผมไม่ทราบครับนะผมไม่ทราบครับเอาเต็มว่าถ้าท่านลูกของท่านหลานของท่านเกิดในโรงพยาบาลนะทางโรงพยาบาลเขาจะเขียนนะถ้าเป็นทารกเพศชายเขาจะเขียนเด็กชายถ้าเป็นทารกเพศหญิงเขาจะเขียนเด็กหญิงเลยครับนะเสื้อผ้าอาภรณ์สีอะไรต่างๆท่านก็จะใช้ตามเพศกำเนิดผู้ชายอาจจะฟ้าน้ำเงินผู้หญิงอาจจะชมพูหวานแดงๆอะไรเงี้ยสุดแท้แล้วแต่การตั้งชื่อผู้ชายก็จะตั้งชื่อแข็งๆหน่อยผู้หญิงก็ตั้งชื่อหวานๆหน่อยนะฉันใดฉันนั้นแหละครับดวงจีนก็ประมาณอย่างเงี้ยนะครับนะทีนี้มาเข้าเรื่องว่าเอ้าแล้วตกลงไอ้ทารกเพศชายเนี่ยเกิดในวันนี้ดีหรือไม่ดีนะครับนะก็โดยภาพรวมนะถือว่ามีความดีเด่นนะครับนะค่อนข้างจะดีค่อนข้างจะดีมากนะครับนะค่อนข้างจะดีมากนะเหมือนกับฟ้าดินเป็นใจเพราะว่าดวงชะตาเนี่ยนะก็ถ้าพูดแบบโดยภาพรวมนะทั้งชายทั้งหญิงเนี่ยนะทั้งชายทั้งหญิงเนี่ยนะครับตอนมาเกิดไม่ได้หนีมาเกิดตอนมาเกิดไม่ได้หนีมาเกิดเพราะว่าได้แบก
ภูเขาเงินได้แบกภูเขาทองติดตัวมาเกิดนะได้แบกเรียกว่าบ่อเงินบ่อทองติดตัวมาเกิดนะดวงชะตานี้เป็นดวงใหญ่นะครับดวงชะตาถือว่าเป็นดวงใหญ่คำว่าดวงใหญ่แปลว่าอะไรแปลว่ามีดาวดวงมหาเฮงมีดวงเสี่ยงโชคเล่นหุ้นได้นะครับจับเงินก้อนใหญ่จับโปรเจกต์ใหญ่จับสามารถหาเงินได้ปีละหลายหลายล้านบาทได้นะครับนะเพียงแต่ว่าอะไรเหรอเพียงแต่ว่าเด็กทารกนะไม่ว่าชายหรือหญิงอ่ะนะถ้าจะให้ดีให้เพอร์เฟคอ่ะนะครับนะไม่ควรเกิดในยามที่สลากกินแบ่งรัฐบาลออกนะครับนะควรจะเกิดในยามไหนยามมะโรงนะครับยามมะโรงยามใน1ชั่วยามมี2ชั่วโมงขออนุญาตขีดเส้นไว้นะใน1ชั่วยามมี2ชั่วโมงนี่ผลพูดภาษาไทยค่อนข้างชัดเจนนะยามมะโรงคือยามตั้งแต่ 07.00 นาฬิกาจนถึง 08.59 นาฬิกานี่คือยามมะโรงนะที่จะส่งผลเรื่องราวดีๆให้กับทารกทั้งเพศชายและทารกเพศหญิงด้วยนะครับนะดีกว่าเยอะนะครับเชื่อผมเถอะนะท่านไม่เชื่อซินแสอูแล้วท่านจะไปเชื่อใครนะครับนะผมดูดวงมาตั้ง30ปีแล้วนะครับนะทีนี้มาดูกันต่อนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับนะดวงชะตาเนี่ยก็เป็นดวงใหญ่นะครับนะทีนี้เมื่อได้เปลี่ยนแปลงเวลาเกิดแล้วก็จะเป็นผลดีนะเหมือนกับได้เอาหีบสมบัติเพิ่มเติมเข้าไปให้กับลูกหลานของท่านนะครับนะแล้วดวงชะตาเนี่ยเด็กทารกเพศชายนะครับดาวคู่ครองดีไหมดีทั้งทารกเพศชายและทารกเพศหญิงดวงชะตาวาสนาก็ดีนะดวงเพศชายก็คู่ครองให้โชคให้ลาภอยู่กินกันแล้วร่ำรวยนะครับนะแล้วก็ดวงผู้หญิงอ่ะดวงผู้หญิงก็ไม่ใช่ดวงคนโสดดวงผู้หญิงก็เป็นดวงที่มีคู่ครองคู่ครองก็จะเป็นปัญญาชนด้วยนะครับนะดาวคู่ครองปัญญาชนนะอาจจะเรียกภรรยาว่าแม่นะครับนะคุณเธอนะครับนะไม่ได้มีคำพลุสวาทนะครับนะคุณจะได้คุณสามีที่พูดจากับคุณภรรยาที่เรียกว่าให้เกียรติภรรยานั่นเองนะครับนะแล้วอย่างไรก็ตามนะเราก็จะไม่กินเวลามากไปนะครับนะอย่างไรก็ตามดวงของเพศชายอ่ะดวงชะตาดีมาตลอดเลยอ่ะดีจนถึง87ปีนะที่ท่านเห็นเขียวๆแดงๆอ่ะนะแดงๆก็ตั้งแต่8ขวบนะแล้วข้างล่าง13ขวบ18 23 28 33 38 43อะไรต่างๆเนี่ยนะไล่ไปจนถึงอายุ87ปีอ่ะนะนั่นแหละครับเขาเรียกว่าช่องเดินก็เดิน2ขาเดินบนเดินล่างเดินบนเดินล่างเดินช่องละ5ปีนี่แหละครับคือความวิเศษคือจุดแข็งจุดเด่นของโหราศาสตร์ดวงจีนที่ทำไม 4,000 ปีมาเนี่ยนะก่อนที่จะมีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอ่ะนะจนถึง 4,000 ปีผ่านมาเนี่ยคนจีนทั่วโลกฮ่องกงสิงคโปร์จีนแผ่นดินใหญ่ไต้หวันยังใช้โหราศาสตร์ดวงจีนเลยนะเขาถือว่าเป็นเอกอักษรหนึ่งเดียวที่ดีที่สุดแล้วนะครับนะก็เพราะว่ามีสูตรความลับสูตรความรวยด้วยแล้วสูตรความลับสูตรความรวยเป็นยังไงว่าในโลกนี้มีอยู่เพียงแค่3ธาตุเท่านั้นที่จะมีอิทธิฤทธิ์มีอิทธิเดชมีบารมีมีปาฏิหาริย์มีความศักดิ์สิทธิ์ที่จะเสกสรรปั้นแต่งทำให้ดวงชะตาของเด็กทารกนะไม่ว่าชายไม่ว่าหญิงที่เกิดในวันพฤหัสบดีที่1กุมภาพันธ์2567อ่ะก้าวหน้าก้าวกระโดดจับอะไรรวยๆเฮงๆปังๆได้3ธาตุศักดิ์สิทธิ์นี้ก็คือธาตุน้ำธาตุไม้และธาตุดินนะครับนะซึ่งคำว่าธาตุน้ำแปลว่าอะไรธาตุไม้แปลว่าอะไรธาตุดินเป็นอะไรคนที่มาดูดวงกับซินแสอูอ่ะเขาก็จะได้เปรียบเขาจะรู้เรื่องทั้งหมดเลยนะแล้วก็ในขณะเดียวกันดวงจีนอ่ะยังบ่งบอกเลยว่าดาวศัตรูแต่ชาติปังก่อนนะดาวศัตรูแต่ชาติปังก่อนคืออะไรก็คือดาวกาลกินีดาวกาลกินีทำไงเหรออ๋อดาวกาลกินีไม่ทำอะไรหรอกมันมีหน้าที่มาขยี้ทำให้ดวงชะตาเนี้ยดวงตกมีเคราะห์วุ่นวายกายใจเสียหายไม่จากเป็นก็จากลามีคดีความมีหนี้สินนะครับนะก็คือธาตุไฟและธาตุทองนะครับนะท่านล่ะครับอยากทราบเรื่องหรือเรื่องราวส่วนตัวของท่านก็
ตอนนี้ก็สินแสอู่ก็จัดราคาโปรโมชั่นนะ600บาทท่านนั่นเองนะครับนะก็อย่างไรก็ตามดวงของผู้ชายอ่ะนะก็มีจุดอ่อนอยู่บ้างนะครับนะช่วงอายุถ้าไหร่38ปีถึง57ปีอ่ะนะครับนะช่วงนี้ก็อาจจะมีเรื่องราวอุปสรรคเข้ามาถาโถมเข้ามาบ้างแต่ไม่น่ากลัวสามารถผ่านพ้นไปได้นะครับถ้าดูดวงจีนอ่ะเพราะว่าดวงจีนยังมีศาสตร์ฮวงจุ้ยมาช่วยกำกับมาช่วยแก้ข้อกรรมได้ด้วยนะครับนะศาสตร์ฮวงจุ้ยช่วยได้เยอะนะครับนะแล้วก็มาดูต่อไปนะที่เห็นสีส้มนะครับโทรศัพท์ในมือถือของท่านอ่ะสีส้มมาเลยเนี่ยสีส้มเหรอครับเป็นโครงสร้างดวงชะตาเกิดของทารกเพศหญิงนะครับนะมันมีช่องวัยจรใหญ่ถนนชีวิตเริ่มอายุ1ขวบนะเริ่มอายุ1ขวบนะแล้วก็บอกความลับมากมายวิ่งไปจนถึงอายุ80ปีนะครับนะก็ทั้งหมดอ่ะเห็นเขียวเบอร์1เบอร์6เบอร์11เบอร์16เบอร์21 26 31 36อะไรเงี้ยนั่นแหละครับคือถนนชีวิตนะเพราะฉะนั้นน่ะดวงจีนน่ะมันสอนให้บรรดาซินแสนะของคนจีนทั่วโลกอ่ะจากที่ไม่ใช่คนที่มีตาวิเศษกลายเป็นคนมีตาวิเศษนะครับนะแล้วท่านจะมีตาวิเศษได้ไหมได้ก็มาเรียนดวงจีนก็มีตาวิเศษได้นะครับไม่แตกต่างกันนะครับนะทีนี้แล้วดวงผู้หญิงอ่ะเป็นไงดีเท่าผู้ชายไหมถ้าได้เกิดในเวลายามมะโรงนะครับนะอะไรๆมันก็ดีแต่อย่างไรก็ตามอ่ะนะเก่งแพ้เห่งดวงผู้ชายเฮงกว่านะดวงผู้หญิงไม่ค่อยเฮงนะครับนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าช่องไวจรใหญ่เดินเรื่องราวสตอรี่ไม่เหมือนกันนะเด็กผู้หญิงอ่ะตั้งแต่1ขวบถึง5ขวบอ่ะเลี้ยงยากนะครับหาหมอบ่อยนะครับนะนอนแล้วสะดุ้งนะแล้วก็ป่วยบ่อยด้วยนะครับช่วง11ถึง15ก็ไม่ดีนะ36ปีถึง40ปีก็ไม่ดี46ถึง50ก็ไม่ดีโอ้ดวงชะตาของผู้หญิงอ่ะนะบอกตรงๆว่าตั้งแต่อายุ36จนถึง55ไม่ดีนะครับนะแต่โดยภาพรวมยังไงก็ดวงชะตาอย่างเงี้ยไม่ลำบากนะครับนะไม่ลำบากนะก็แต่ก็เก่งสู้เฮงไม่ได้ดวงชะตาผู้ชายดีกว่าผู้หญิงนะดวงชะตาของเด็กทารกเพศชายที่เกิดในวันที่1กุมภาพันธ์2567ดีกว่าทารกผู้หญิงที่เกิดในวันที่1กุมภาพันธ์2567แม้ว่าจะเกิดวันเดียวกันเดือนเดียวกันปีเดียวกันเวลาเดียวกันแม้ว่าจะเกิดในโรงพยาบาลเดียวกันนะทีนี้ภาพต่อไปก็เรียกว่าเรื่องคลอดลูกนะครับนะถ้าอยากให้ลูกหลานของท่านมีดวงใหญ่นะครับมีดวงมหาเฮงมีโชคมีลาภนะครับนะดีกว่านี้ได้ไหมได้ครับได้สบายมากนะก็ใช้วิชาโหราศาสตร์ดวงจีนนะครับนะซินแสอู่ก็จะคำนวณหาวันผ่าคลอดให้นะครับนะคำนวณหาวันผ่าคลอดด้วยเป็นการทะลุมิติเลยนะเป็นการมอบโชคมอบลาภอันยิ่งใหญ่ให้กับดวงชะตาลูกหลานของท่านนอกจากนี้ซินแสอู่ก็หาวันมงคลสมรสให้ด้วยนะครับนะอยากหาวันมงคลสมรสติดต่อซินแสอู่ได้นะก็ยังไงก็ตามดวงจีนนะครับก็ตอนนี้เราก็จัดโปรโมชั่นนะครับก็เป็นโอกาสอันดีนะ600บาทนะสนใจก็โทรมาได้089-340-3857นะ089-340-3857 ID line ก็ w.. ก็คือจุดอ่ะนะ master m-a-s singapore t-e-r master แปลว่าผู้ชำนาญการนะครับนะอู W U อ่านว่าอูอ่ะนะอูแปลว่ามีนะครับง่ายๆแล้วกันนะแล้วก็จัดราคาโปรโมชั่นสุดจะพิเศษเลยนะครับนะนอกจากนี้เรื่องห่วงจุ้ยเปลี่ยนยุคจากยุค8เข้าสู่ดาวยุค9นะครับนะก็เรียกว่ารับวางห่วงจุ้ยรับเขียนแบบวางห่วงจุ้ยบ้านกำหนดทิศทางประธานหลังบ้านให้ท่านนะไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวนะออฟฟิศสำนักงานโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยนะตลอดจนถึงอพาร์ตเมนต์ตลอดจนถึงโรงแรมนะจัดวางได้หมดนะรับรองว่าช่ำชองนะไม่เหมือนกับนะผมจะเรียนให้ทราบว่าศาสตร์ฮวงจุ้ยของซินแสอู่ว่าเป็นศาสตร์ที่เรียกว่าหัวใจเศรษฐีเลยทีเดียวนะครับนะไม่แพ้ฮ่องกง
สิงคโปร์ไต้หวันนะครับนะจริงๆไม่โกหกนะครับนะถ้าไม่มีดีไม่มากล้าพูดอย่างเงี้ยนะแล้วก็เป็นการต้อนรับดาวสู่ดาวยุคที่9สินแสอู๋ก็จัดโปรโมชั่นลดสุดจะพิเศษเลยนะครับนะลดก็ 30% ถึง 70% นะสำหรับเรื่องศาสตร์ฮวงจุ้ยนะครับนะรับรองว่าไม่ผิดหวังคุ้มค่าสุดๆนะครับนะเลยอยากจะให้คนไทยได้รู้จักได้สัมผัสกับศาสตร์ฮวงจุ้ยด้วยนะครับนะก็ก่อนจบคลิปนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณทุกๆท่านเป็นอย่างสูงนะครับนะขอให้ทุกท่านรวยๆเฮงๆมีโชคมีลาภนะครับนะแล้วก็เลขต่างๆที่ท่านก็ที่สินแสอู๋ให้ไปก็ลองไปเปรียบเทียบดูช่างใจดูนะชอบก็ตามนะครับนะหรือว่าอย่างไรก็ลองคอมเมนต์มานะครับนะก็ขอให้ทุกท่านนะโชคดีมีโชคมีลาภถูกหวยรวยเบอร์ได้เงินล้านกันตลอดไปนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปตอนต่อไปบ๊ายบายใจเจียน